ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 182-7772 พิมพ์ซินบอกตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Battle Elf ขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชั้นนี้เย็นถึงชั้นหน้าอ่ะมาบอกว่าเบรกสุดท้ายเมื่อกี้เรามีเรื่องค้างอยู่ใช่ไหมครับผมเรื่อง CRV อ่ะดูเอาภาพให้ดูหน่อยมาเลยครับเดี๋ยวพี่เอ็กอธิบายไปให้ด้วยมันอะไรยังไงคือภาพ CRV ใหม่ดูหน่อยครับผมเพราะหน้า CRV เนี่ยเปิดตัวมาครั้งแรกเจน1ในบ้านเราก็คือช่วงปี95-96ครับวันนั้นเนี่ยก็คือมาจากแพลตฟอร์มของ Civic ที่มาของคำว่า CRV ก็คือ Civic Recreation Vehicle นะครับหมายความว่าเป็นรถ SUV ที่ทาง Honda มองเห็นตลาดแล้วว่า SUV กำลังเกิดSUV ขนาดเล็กที่นำแพลตฟอร์มมาจาก Civic ก็คือรถในกลุ่ม Compact เอามาพัฒนามาเป็นตัวถังของ SUV นั่นเองตั้งแต่ปี95เป็นต้นมานะครับ CRV Gen 1นะครับช่วงประมาณยุคปี2000นะครับ2001คือ Gen 2 นะครับปี07 Gen 3นะครับประมาณ2ปี2012เนี่ย Gen 4นะครับแล้วถึงเวลาในการทำตลาดครับมาถึงปัจจุบันวันนี้ปี2017คือ Generation ที่5ครับผมอย่างภาพที่เราเห็นเขาบอกว่าคอนเซปต์ในการปรัชญาในการออกแบบนะครับชูฮาริเขาบอกว่ามาจากคำว่าชูก็คือปกป้องรักษาไว้นะครับมาจากคำว่าฮาข้ามผ่านนะครับลิเหนือกว่าตำแหน่งปัจจุบันหมายความว่าทุกๆอย่างที่ดีไซน์เนี่ยนะครับมีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมทุกด้านนะครับนั่นเองตามคอนเซ็ปต์จุดหลักอย่างที่บอมที่พี่บอมบอกแล้วก็คือเบาะ3แถว7ที่นั่งอันนี้ใช่เลยจากงานวิจัยเขาบอกว่าลูกค้าต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับต้องการรถยนต์7ที่นั่งครับที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ภายในคันเดียวนะครับแล้วมีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ1.3 ล้านนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1.7 ล้านนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับแต่จุดไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างนึงนอกจากบอดี้แล้วเบาะ3แถวเองก็ตามเนี่ยเครื่องยนต์หลังใช่ไหมในรูปใช่ไหมใช่ครับแถวที่2แถวที่3แบ่งเลยนะชัดเจนเลยใช่เลยในส่วนของเบาะแถว2เนี่ยการออกแบบที่ผ่านมาบางรุ่นอาจจะไม่สามารถที่จะปรับเดินหน้าถอยหลังได้ทำให้มันโดนฟิกอยู่เบาะแถวหลังสุดก็ดูจะแน่นถ้าผู้ใหญ่นะมันจะไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งให้ขยับแต่พอปรับมาเป็นเบาะแบบสามารถที่จะปรับเดินหน้าถอยหลังได้สำหรับแถว2เนี่ยสำหรับคนที่นั่งตอน2ที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากสามารถที่จะปรับเบาะที่เดินหน้าไปนิดนึงนะครับแล้วให้ผู้ใหญ่จริงๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะรองรับการทำงานการนั่งโดยสารได้ทั้ง7ที่นั่งได้สบายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเทียบขนาดกันแล้วเนี่ยภายในเนี่ยมันยังเล็กกว่ารถที่เป็นรถนั่งโดยตรงคือ MPV หรือรถที่ PPV บางรุ่นที่มีพื้นที่ที่มากกว่าครับแต่อย่างไรก็ตามบางคนบอกว่าเขาต้องการรถเก๋งที่นั่งได้เยอะนะครับแล้วก็ข้างล่างแบบเก๋งแต่ว่านั่งทัศนวิสัยแบบ SUV มีความนิ่มนวลมีความนิ่มนวลใช่ครับแต่จุคนได้ได้เยอะนะครับแล้วก็ดูดีมีสไตล์แบบการดีไซน์แบบรถ SUV เพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นความลงตัวของกลุ่มตลาดแบบนี้เลยซึ่งไม่ใช่ตลาดบ้านเราอย่างเดียวนะครับในอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถในกลุ่ม Compact SUV ที่ได้รับความยอดเยี่ยมในรางวัลยอดเยี่ยมเหมือนกันที่คว้ารางวัลมานะครับอย่างคอนโซลกลางที่เห็นเป็นไงครับเคียงโกคอนโซลกลางตัวนี้จะเป็นตัวดีเซลดําเกียร์หายไปไหนอ่ะปัจจุบันมาเป็นปุ่มกดแล้วนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะใช้เกียร์ออโต้แบบ9สปีดที่ผลิตจาก ZF ใช่มั้ยครับใช่ครับแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยต้องยอมรับว่า9สปีดตัวนี้ถ้ามอง9สปีดในยุโรปที่เขาใช้9สปีดขับหน้าวางขวางเนี่ยหรือขับ4ก็ตามเนี่ยตัว Range Rover Evoque ที่เป็น9สปีด ZF ครับที่ใช้ปุ่มกดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเกียร์เขานามสกุลเดียวกันครับมาจากเทคโนโลยีเดียวกับ Evoque เลยนะครับที่เป็นลักษณะของ ZF ที่เป็นเกียร์ปุ่มกดนะฮะแต่อัตราทดข้างในจะไม่เหมือนกันใช่ครับในการดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ว่านามสกุลหมายถึงว่าแพลตฟอร์มของซีรีส์เกียร์เนี่ยแบบเดียวกันเครื่องเกียร์จากที่เดียวกันแต่ว่าอัตราทดก็ตามเครื่องยนต์ตาม PC ไปถ้าเป็นตัว 2.4 ก็จะมีดามเกียร์โผล่ขึ้นมาใช่อันนี้สังเกตง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่าเป็นตัว 2.4 นะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4เนี่ยจะมีดามเกียร์แบบเดิมซึ่งในกลุ่มเบนซินเนี่ยนะครับ 2.4 เนี่ยจับคู่กับเกียร์ CVT นะครับซึ่งเป็นบล็อกเดียวกับที่ใช้ในรุ่นโมเดลก่อนนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยในรุ่นเบนซินเนี่ยที่เขาแบ่งออกเป็น2รุ่นเนี่ยราคาเริ่มต้นเดี๋ยวนะดามเกียร์โผล่มาแล้วใช่ครับที่คนดูงงแต่คนดูงงไอ้ตกลงไงดามเกียร์มันเก็บลงไม่ได้เหรอไม่ใช่นะมันมี2รุ่นนะในรุ่นเบนซินเดิมเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ1.2 ล้านในรุ่น 2,000 ขับ2นะครับแล้วขยับมาเป็นตัว1.3 ล้าน1.4 ล้านแล้วก็ในตัว 2.4 เดิมเนี่ยรุ่นท็อปจริงๆอ่ะ1.6 ล้านกว่านะครับแต่พอมาเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้บอดี้ใหม่ทุกอย่างดีขึ้นแต่การวางราคาในรุ่นเบนซินถือว่าน่าสนใจมากถูกลงกว่าเก่าถูกลงครับถ้าเทียบกับรุ่นเริ่มต้นนะครับ 1.399 นะครับ 2.4e ขับ2ในรุ่นปัจจุบันนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมแล้วเนี่ย
2.4 ขับ2เดิมเนี่ย 1.5 3เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกลงกว่าเดิมเยอะมากประมาณ 200,000 กว่าบาทครับนะครับเมื่อเทียบกับรุ่น Gen 4นะแต่ถ้าเทียบกับรุ่น2.4 ขับ4ในรุ่นที่แล้วนะครับตัวท็อป 1.62 ล้านบาทนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ฮะ Gen 5เนี่ยจะไม่มีเครื่อง 2,000 ออกมาใช่ครับตัดรุ่น 2,000 ออกไปแล้วเอารุ่น 2.4 เนี่ยมาเป็นรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางนะครับก็เป็นดีเซลเลยครับในรุ่นชอบภาพโฆษณานี่มันมีไหมสีเขียวเนี่ยเป็นเขียวที่เขาเรียกว่าเป็นดาร์กโอลิฟนะครับหมายความว่าเป็นโอลิฟที่เข้มเข้มคล้ายๆดำแต่ว่าดูวาวกว่านี่ไปจอดถ่ายทำกันบนดวงจันทร์เลยนะเนี่ยมาที่ดูราคาอีกครั้งหนึ่งครับในรุ่นเดิมเนี่ยตัว 2.4 4 wheel เนี่ยตั้งราคาไว้ที่ 1.62 ล้านแต่พอมารุ่นปัจจุบันนะครับ Gen 5ตั้งไว้ที่ 1.549 นะครับได้ขับ4ด้วยนะครับถูกกว่าประมาณ 80,000 โดยประมาณนะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมใหม่กว่าอะไรดีกว่าออปชั่นเยอะกว่าแต่ราคาถูกกว่าแต่ราคาถูกกว่าครับเข้าใจทำนะรุ่นขับ2เบนซินดูง่ายๆว่ามันประหยัดกว่าเดิม 1.3 แสนบาทนะครับคือ 130,000 ถ้ารุ่นขับ 4นะครับ 2.4 เดิมนะครับถูกกว่าเดิม 80,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นแต่ถูกกว่าตั้งแต่ 80,000 จนถึง 130,000 ในรุ่นเบนซินนี้ก็ผลิตรถไม่ทันสิครับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าไม่ไหวนะครับและในรุ่นเบนซินขับ2เนี่ยถือว่าออปชั่นพื้นฐานที่เรามีให้ใช้เนี่ยมันรองรับการใช้งานสบายอยู่แล้วนะครับมันเต็มอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้ขับเคลื่อน4ล้อก็จะจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแต่ไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่รุ่นดีเซลครับใช่ไฮไลท์รุ่นดีเซลมีตัวขับ2ให้เลือกครับตั้งราคาไว้ที่ 1.549 ล้านบาทซึ่งเท่ากับรุ่น 2.4 ขับ4เลยนะครับตัวท็อปเบนซินกับตัวดีเซลขับ2เนี่ยราคาเท่ากันนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจเลยไม่ต้องคิดมากนะครับราคาตั้งเท่ากันนะครับถ้าใช้ในเมืองเนี่ยผมคิดว่าตัวขับ2ก็พอครับขับ2ดีเซลก็พอ 1.549 ซึ่งมองในตลาดแล้วเนี่ยนะครับดีเซลเนี่ยก็มี CX5 ขับ2ดีเซลเหมือนกันตั้งไว้ที่ 1.5 ล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับและนอกจากนั้นนะครับงบ 1.5 ล้านถ้ามองตัวเลขของเงินกลมๆเนี่ยก็จะได้ในกลุ่มของ PPV ตัวท็อปเครื่องเล็กทั้งหมดเลยนะครับตัวท็อปเครื่องเล็กทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่ตัว Pajero Sport ก็ได้ตัวท็อปบนนะฮะที่เป็นขับ4นะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว Everest 2.2 Plus Titanium Plus ก็ได้ตัวท็อปบนของเครื่องเล็กนะครับ Fortuner ก็ได้ท็อปบนของเครื่องเล็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นงบเท่ากันวันนี้มีเบาะ3แถวให้เลือกแล้วหลายคนสวิงแล้วว่าเอ้ยเบาะมี3แถวให้เลือกแล้วนี่อ่ะลุ้นเลยแอร์บนด้วยแอร์บนด้วยแอร์บนด้วยเพราะฉะนั้นจะมีอะไรให้ตินะครับสำหรับตัวนี้แน่นอนว่าเครื่องยนต์ดีเซลถ้าบางคนบอกว่ามันมีแค่ 1,600 เองมันจะรองรับการใช้งานได้จริงหรือเปล่าจะอืดไหมจะอืดไหมมองสเปคตามแคตตาล็อกเนี่ย160แรงม้าแรงบิด350นิวตันนะครับกับเทอร์โบแพ็คคู่และมีแปรผันด้วยในตัวไม่นะมองสเปคเนี่ยมันคือเครื่องของตัว Vigo เก่าใช่นะครับกำลังแรงม้าแรงบิดขนาดนี้คือ Vigo 3000ในยุคที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกำลังเครื่องยนต์ไม่ใช่ปัญหาละไม่ใช่เป็นตัวแปรไม่ใช่ตัวแปรสำคัญละเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันไม่จำเป็นต้อง CC เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องรอดูอีกทีครับว่าสมรรถนะการในการขับขี่จริงและพื้นที่ของเบาะหนักขอได้ลองขับก่อนขับแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงยังมีอีกนิดนึงนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยและการที่ใส่เข้ามาระบบความปลอดภัยเนี่ยเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มราคาล้านหกหรือถึงล้านเจ็ดนะครับก็คือตัวท็อปไม่ว่าจะเป็น PPV หรือ SUV ก็ตามในกลุ่มคอมแพคเนี่ยเขาจะมีระบบที่ใส่อย่างเช่นพวกระบบเรดาร์ใส่เข้ามาแต่ Honda บอกว่าเขายังไม่ถึงเวลาที่จะใส่เรดาร์ก็ให้ระบบพื้นฐานในการขับขี่ปลอดภัยมานะครับว่าเรามีให้ใช้ในระบบปกติก็พอแล้วก็ใส่ออปชันที่คิดว่าคุณผู้หญิงต้องการใช้งานได้จริงนะครับแต่ออปชันพวกตระกูลเรดาร์หรือกล้องจับต่างๆในการรักษาเลนต่างๆ Honda บอกยังไม่ถึงเวลาที่จะใส่นะครับแต่ก็จะมีระบบนึงที่ใส่เข้ามาเขาเรียกว่าเป็นระบบให้ช่วยเขาเรียกว่าระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่หรือว่า Agile Handling Assist หมายความว่าในการเข้าโค้งด้วยพื้นฐานของรถที่มีการวางเครื่องขวางเนี่ยมันจะมีอาการนึงที่เรียกว่า Understeer นะครับหรือหน้าดื้อระบบเนี่ยจะคอยจับเบรกล้อในโค้งของล้อหน้าทำให้การเข้าโค้งคมขึ้นนะครับลดอาการ Understeer นะครับทำให้เข้าโค้งได้แม่นยำขึ้นคล้ายๆกับระบบ Gคล้ายๆกับระบบเวกเตอร์ลิงคอนโทรลแล้วกันนะครับเพราะ G เวกเตอร์ลิงเนี่ยมันไม่ได้คุมที่เบรกนะฮะคล้ายๆกับระบบเวกเตอร์ลิงคอนโทรลของกลุ่มรถยุโรปโฟกัสนะเอาง่ายๆในกลุ่มโฟกัสหรือในกลุ่มรถยุโรปหลายๆรุ่นที่ใช้ระบบเวกเตอร์ลิงคอนโทรลขึ้นมานะครับ
แต่ระบบอื่นๆก็จะมีให้อย่างเช่นระบบเบรกโฮนะครับระบบเลนวอชที่ใส่เข้ามาแต่พวกเรดาร์ไม่ยังไม่มีให้แต่ที่มีน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับจะมีให้เลือก2แบบคือรุ่นเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้ากดปุ่มสวิตช์ไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นรุ่นบนทั้งท็อปทั้งคู่ทั้งเบนซินและดีเซลก็จะเป็นระบบใช้เท้าผ่านใช้เท้านะครับใช้ร่างกายเป็นสั่งการด้วยร่างกายระบบออโต้ลิฟเทคบอกเลยการชี้เลยเหมือนออโต้ประมาณนั้นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แต่ว่าทดสอบจริงเดี๋ยวเราเอามาให้ลองอีกสรุปก็คือเครื่องดีเซล 1.6 เบาะ3แถวแอร์แถวที่2แถวที่3ระบบดีขึ้นใช่ครับระบบพื้นฐานระบบเบาะระบบแอร์เนี่ยทุกรุ่นเหมือนกันให้หมดเลยให้เหมือนกันหมดเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าให้คะแนนข้างในเต็ม10เลยนะCRV จัดไปเลยนะผมว่าเป็นรอมานานแล้วคนไทยก่อนแล้วเนี้ยว่าหลายๆคนก็ก่อนแล้วเนี้ยที่ CRV ขายได้เพราะว่า PPV มันเป็นรถแชสซีแล้วก็มันช่วงล่างมันแข็งกระด้างขึ้นลงลำบากแล้วก็มันเป็นเบาะ7ที่นั่งแต่ CRV เมื่อก่อนมันนั่งไม่ได้4เพราะคนก็เลยเอ๊ะเอาแค่ CRV พอ CRV เขาทำกันบ้านมาดีผมเข้าพอนด้าครับนี่ก็ตอนนี้ตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยใช่นี่กลายเป็นว่ากระโดดขึ้นมาแชร์ส่วนแบ่งรถ7ที่นั่งใช่มาแชร์รถ PPV ค่ายอื่นนี่สะดุ้งหมดเลยนะใช่ฮะยอดขายมีปัญหาแล้วก็ทำราคาได้ดีด้วยด้วยภาพลักษณ์ของ Honda เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างพรีเมียมเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นในตลาดนะครับแต่จุดที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือรุ่นเบนซินเนี่ยทั้ง2ตัวเลยผมว่าคุ้มแต่สำหรับรุ่นดีเซลเนี่ยด้วยอัตราที่เครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องเล็กอัตราการปลดปล่อยมลพิษก็น้อยเพราะฉะนั้นได้สิทธิ์ในเรื่องของสรรพสามิตค่อนข้างเยอะราคามันต้องถูกกว่านี้นะครับมันต้องถูกกว่านี้แต่เมื่อไหร่ก็แต่ว่าต้องยอมรับว่าถ้าถูกกว่านี้ปุ๊บเนี่ยการทำราคาของเขาจะค่อนข้างยากแต่เขาตั้งมาก็ไม่ได้แพงแล้วนะก็ถือกับของที่ได้นะคือ Honda ต้องยอมรับว่าขายของดีแต่ไม่เคยขายของราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งเขาไม่ได้ทำอะไรต่างกับคู่แข่งเพราะฉะนั้นเป็นภาพลักษณ์ของ Honda มันเป็นอาจจะเป็นความตั้งใจก็ได้ว่าให้ดูขอดูพรีเมียมดูพรีเมียมกว่าใช่ใช่ครับมันเป็นภาพลักษณ์เขาบอกว่าปีนี้ต้องบอกว่าทั้งปีเลยดีกว่าปีทองอ่ะของ Honda เลยเอาจริงเริ่มมาตั้งแต่ซิตี้ครับซีวิกฮะซีวิกแฮชแบ็ก CRV เดี๋ยวมีอะไรต่ออีกอ่ะก็จะมีการ minor change ครับต่อจาก CRV นี่น่าจะเป็นอะไรล่ะทีนี้ก็จะเป็นรุ่น minor change จะเป็น Mobilio minor change นะครับแล้วกลุ่มรถเล็กก็คือ Jazz ครับนะฮะอ่ะต้องรอดูกันไปครับครับอ่ะก็ฝากผู้ชมที่กำลังตัดสินใจอยู่เรื่องรถนะครับงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้ตอบโจทย์แน่ผมว่าสนุกแน่นอนหลายๆค่ายฟัดกันอย่างดุเดือดครับแล้วก็มีคือเขาแข่งกันดีสุดท้ายแล้วเป็นผลดีต่อผู้บริโภคอย่างเราใช่ครับนะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่